รียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับผู้รับชมนะครับการนำเสนอผลงานวิจัยที่ผลนะครับในครั้งนี้นะครับกระผมจะกินน้อยคำพานะครับวันนี้มานำเสนอนะครับผลงานวิจัยที่ผลนะครับเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลมณีราชนาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2นะครับซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุรงค์ธนศรีรังคุลนะครับเป็นนะครับที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ครับสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับสืบเนื่องนะครับทางโรงเรียนอนุบาลมณีราชนาลัยนะครับได้นะครับทำโครงการโรงเรียนปลอดภัยนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลนะครับในเชิงของแบบสอบถามนะครับแต่ก็ยังไม่มีการประเมินนะครับเชิงระบบนะครับกระผมได้มาเรียนในปอโทนะครับก็เล็งเห็นนะครับถึงการประเมินโครงการนะครับโดยใช้ขึ้นโมเดลนะครับก็เลยจัดทำวิจัยนะครับในครั้งนี้ขึ้นครับวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยนะครับ1เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลมณีราชนาลัย2เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลมณีราชนาลัยครับความสำคัญของการวิจัยนะครับ1ครับผลจากการวิจัยนะครับทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัยครับ2นะครับผลจากการวิจัยนะครับทำให้ได้แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันสามารถนำผลที่ได้นะครับจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ครับขอบเขตทางด้านเนื้อหานะครับซึ่งการวิจัยครั้งนี้นะครับใช้ SIP โมเดลของ Stuffen Beam นะครับซึ่งมี4องค์ประกอบนะครับอย่างนี้ 1.1 ครับด้านบริบท 1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น 1.3 ด้านกระบวนการและ 1.4 ครับด้านผลผลิตครับขอบเขตนะครับทางด้านกลุ่มตัวอย่างในการประเมินนะครับซึ่งการประเมินในครั้งนี้นะครับใช้การเลือกนะครับแบบจับจงนะครับประกอบด้วย 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 2.2 ครู 2.3 นักเรียนโครงการ 2.4 คณะกรรมการสถานศึกษา 2.5 ผู้ปกครองนักเรียนโครงการและ 2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิครับกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยโครงการโรงเรียนปลอดภัยนะครับใช้การประเมินนะครับโดยใช้ SIP โมเดลนะครับส่งต่อไปถึงนะครับแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนะครับครับวิธีการดำเนินการวิจัยนะครับแบ่งออกเป็น2ระยะดังนี้ครับระยะที่1นะครับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดภัยนะครับขั้นที่1นะครับคือการประเมินจากบุคลากรในโรงเรียนตัวแบบที่เราศึกษานะครับได้แก่1ด้านบริบท2ด้านปัจจัยเบื้องต้น3ด้านกระบวนการและ4ด้านผลผลิตเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินชุดที่1นะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับในการประเมินก็คือผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน2คนครูจำนวน15คนครับขั้นที่2นะครับวิธีการก็คือการประเมินนะครับโครงการนะครับโดยนักเรียนโครงการและผู้ปกครองของนักเรียนโครงการตัวแบบที่ศึกษาคือด้านผลผลิตนะครับเครื่องมือก็คือแบบประเมินชุดที่2นะครับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนโครงการจำนวน11คนผู้ปกครองนักเรียนจำนวน11คนกับขั้นที่3นะครับวิธีการก็คือการประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษานะครับตัวแบบที่ศึกษาก็คือด้านบริบทและด้านผลผลิตครับเครื่องมือก็คือแบบประเมินชุดที่3นะครับกลุ่มตัวอย่างก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน14คนครับนะครับระยะที่2นะครับเมื่อเราประเมินเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพื่อนะครับหาแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยนะครับซึ่งตัวแปรที่ศึกษาก็คือแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครื่องมือที่ใช้ก็คือแบบสัมภาษณ์นะครับมาดูผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่นะครับกระผมได้เลือกมาก็มีนะครับ1ก็คือผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน2ท่านนะครับ2เจ้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจำนวน1คนนะครับ3ก็คือเจ้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูมิศาสตร์นครราชสีมาเขต2นะครับจำนวน1คน4ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่เป็นเบสนะครับโรงเรียนที่เป็นเบสนะครับจำนวน1คนครับครับผลการวิจัยและอภิปรายผลนะครับนะครับผลการวิจัยนะครับด้านบริบทนะครับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดก็คือนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนโยบายนะครับของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับปีงบประมาณนะครับพุทธศักราช2564ถึง2565นะครับซึ่งนะครับก็เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับตอนนี้ก็คือท่านตีนุชก็นะครับเน้นย้ำมากับนโยบายของความปลอดภัยในสถานศึกษาครับนะครับด้านที่2ก็คือปัจจัยเบื้องต้นนะครับค่าเฉลี่ยสูงสุดนะครับของด้านนี้นะครับได้แก่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานครับด้านกระบวนการนะครับ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างชัดเจนด้านผลผลิตนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4ข้อย่อยนะครับ1เลยนะครับผลกระทบนะครับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดก็คือความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของโครงการด้านประสิทธิผลนะครับโครงการสามารถช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนด้านความยั่งยืนครับโครงการเรียนปลอดภัยของเรียนอนุบาลมณีราษฎร์ควรจัดทำโครงการต่อไปนะครับและสุดท้ายคือความสามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับสามารถเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นนะครับที่จะมาศึกษาระบบความปลอดภัยของโรงเรียนได้ครับครับเมื่อเราได้ค่าเฉลี่ยข้อสูงสุดนะครับทีนี้ประเด็นนะครับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยนะครับเราก็จะมาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านบริบทนะครับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยก็คือผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับของโครงการนี้น้อยนะครับเมื่อไปสอบถามแล้วก็นำไปเป็นประเด็นสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับเมื่อสรุปประเด็นก็คือให้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับร่วมรู้ร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับโดยมีการสนับสนุนนะครับของผู้บริหารและการสร้างขวัญกำลังใจของผู้บริหารด้วยนะครับนะครับด้านที่2นะครับด้านปัจจัยเบื้องต้นนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับไม่เพียงพอนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็ได้ให้ข้อชี้แนะนะครับก็คือเมื่อได้บริบทนะครับเรามีส่วนร่วมแล้วครูมีส่วนร่วมแล้วก็จะเกิดความตระหนักเมื่อคุณครูตระหนักแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราดำเนินการขึ้นนะครับครูก็จะมีใจในการสร้างรูปแบบนะครับในการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการเรียนปลอดภัยและพัฒนาสื่อขึ้นมานะครับแถมยังก็มีการหาสื่อออนไลน์นะครับมาเพิ่มเติมนะครับสามด้านกระบวนการนะครับมีการประสานหน่วยงานที่ช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่นที่ค่อนข้างน้อยครับนะครับท่านผู้ทรงก็ได้ให้ข้อเสนอแนะก็คือให้จัดตั้งกรรมการเนี่ยให้มีหน้าที่ที่ชัดเจนเลยนะครับให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่เขาจะดำเนินในการติดต่อหน่วยงานภายนอกให้มีส่วนร่วมนะครับครับสุดท้ายครับด้านผลผลิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการนะครับก็จะลงมาที่ผลผลิตนะครับคือบุคลากรการศึกษานะครับได้รับการแนะแนวและก็แนวทางในการส่งเสริมการกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยครับครับก็เสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้นะครับหนึ่งด้านบริบทนะครับผู้บริหารนะครับมันมีการประสานชุมชนแล้วก็หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องภายนอกนะให้มีส่วนร่วมนะครับในโครงการครั้งนี้นะครับสองคือด้านปัจจัยต้นๆนะครับก็คือเมื่อเราประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกแล้วนะครับปัจจัยต้นๆเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับเข้ามานะครับข้อ3นะครับด้านกระบวนการนะครับควรมีการกำหนดเวลานะครับวันเวลาระยะนะครับการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนนะครับอันที่4นะครับด้านผลผลิตนะครับก็ควรที่กำหนดกิจกรรมในโครงการให้มีการครอบคลุมนะครับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยครับ5ครับการศึกษาโดยเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองตัวนี้เราประเมินแล้วปีต่อไปลองเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างไปผู้ปกครองเปลี่ยนกลุ่มเด็กเปลี่ยนกลุ่มผู้ที่มีเสียงส่วนเกี่ยวข้องนะครับกลุ่มอื่นนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างแล้วนำมาวิเคราะห์ครับครับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะครับหนึ่งเลยควรมีการเปรียบเทียบนะครับศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการนะครับซึ่งบุคลากรที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือเราต้องไปดูหน่วยงานอื่นละในบริบทคล้ายคลึงกันว่าเขามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรนะครับแล้วก็นำมาศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบกับโรงเรียนของเรานะครับสองมันมีการศึกษาปัจจัยนะครับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้สำเร็จนะครับส่งผลให้โครงการของเราสำเร็จนะครับหรือโครงการของเราที่จะทำให้เรามันเป็นเบสได้นะครับสามก็คือคนมีการวิจัย เพื่อหาแนวทางการป้องกันและก็แก้ไขอุบัติเหตุนะครับโดยใช้รูปแบบการดำเนินการอื่นนอกจากรูปแบบนี้ครับครับสำหรับกระผมนะครับก็นะครับขออนุญาตนะครับเชิญคณะกรรมการนะครับให้ข้อชี้แนะแล้วก็ข้อแนะนำอย่างเมตตาครับผมขอบคุณครับเมตตาให้